ขออนุญาตั่งนิดหนึ่งท่านผู้ชมอันเนื่องจากคนแพทองทานจะต้องเจอเยอะเลยอย่างที่มีการคาดการกันเนี่ยนักร้องปริศนาที่เขาเรียกกันเนี่ยน้องไปฟังดูเหมือนรายการเกมโชว์เลยนักร้องปริศนาของเราเนี่ยวันนี้ใครเหรอไอที่ไปร้องกกตอ่ะพักรณีไปอ้างอีกวิธีฉายหาไปหรยังที่พี่เคยขีดเส้นใต้เอาไว้ที่สารบูวิธิชายจําได้ไหมน้องค่ะนี่อ่า นันอืมไหนน้องใบจำได้ไหมนี่พี่หาให้แทบจะอยู่ในหัวเลยค่ะนี่ไม่ใช่ประเด็นอะไรคะเดี๋ยวไว้จะช่วยหาอันนี้คนละเรื่องหรือเปล่าใช่เรื่องเดียวกันไหมคะคำวินัยนี่ไงนี่ไงอ่านโดยท่านปัญญาอุชานชนตุลกาสามนูน อ๋อ,อเรื่องไปพบบุคคลนี่ไงที่เขาบอกว่านี่สามโมวินิชัยแล้วค่ะแล้วไปร้องกกตให้ยื่นยุบพักเพื่อไทยเลยค่ะอาจสารมลคำวินิจฉัยตรงนี้คือมันอ่ออย่างนี้ผู้ข้อที่ผู้ร้องกล่าวอ้างว่าผู้ถูกร้องที่หนึ่ง มีพฤติกรรมอันฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจริยธรรมอันร้ายแรงอันเป็นลักษณะต้องห้ามโดยกล่าวหาว่าผู้ถูกร้องที่1ก็คือคุณเศรษฐาเข้าพบบุคคลซึ่งผู้ถูกร้องที่สองก็คือคุณพิชิตเป็นหัวหน้าทานายความประจําตัวบุคคลนี้ก็เลยถูกคาดหมายว่าสารมูลหมายจากคุณทักษณิณจึงเป็นมูลเหตุจูงใจทําให้ผู้ถูกร้องที่1ก็คือคุณเศรษฐาต้องการเอื้อประโยชน์ให้บุคคลดังกล่าวให้คุณทักษณิณ และหลังจากที่คุณเศษฐาผู้ถูกร้องที่หนึ่งเข้าพบบุคคลดังกล่าวแล้วผู้ถูกร้องที่หนึ่งนำความกระาบบังคมทุนเพื่อเสนอแต่งตั้งผู้ถูกร้องที่สองก็คือคุณพิชิตเป็นรัฐมนตรีทั้งที่เคยถอนชื่อหรือขอให้คุณพิชิตเนี่ยถอนชื่อตัวเองออกจากบัญชีเสนอแต่งตั้งรัฐมนตรีในการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีวันที่หนึ่งกันยาหกหกไอ้ข้อเท็จจริงนี่สารมูนเอามาจากไหนอันนี้เป็นไปตามที่ผู้ถูกร้องอผู้ร้อง บอกค่ะอ๋อผู้ร้องกล่าวอ้างว่าผู้ร้องคือ40สอิสวใช่อ่าว่าไงต่อบอกว่าเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้ค่ะ <S <S <ห>แล้วก็กล่าวหาว่าเป็นพฤติการที่แสดงให้เห็นว่าคุณเศฐาไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตและฝา่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงรวมถึงรู้เห็นหรือยินยอมให้คุณพิชิตหรือผู้อื่นใช้อำนาจหน้าที่ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของคุณเศรษฐาให้ได้รมรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีโดยมิชอบ เป็นการกระทำที่ถือเอาประโยชน์ส่วนตนเหนือกว่าประโยชน์ของประเทศชาติและเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมนี่นี่แหละที่เข้าไปอ้างอิงโดนนักร้องปริศนาวันนี้ใครอ่ะเอาเหมือนรายการเกมโชว์ไหมท่านผู้ชมคิดว่านักร้องปิศชนาคนนี้เป็นใครก็รต้องทายกันฮะต้องทายต้องทายใช่ไหมค่ะใครเหรอนักร้องปิศนาฮะเออ เพราะฉะนั้นเราจะปิดท้ายที่เราทิ้งค้างเอาไว้เนี่ยน้องใบคงถ้าฟังจากคุณไพศาลยังมีอีกหลายเรื่องรวมถึงเรื่องกรณีคอบงามกับครอบครองด้วยถูกไหมค่ะ,ะเพราะฉะนั้นภาษาไทยคำวันวันนี้เราเสนอคำเมื่อวานนี้คุณสระวงบอกแนะนำไม่ใช่ครอบงามเข้าใจไหมค่ะแนะนำาคุณรักศิณแนะนำไม่ใช่ครอบงามอันนี้คุณสรรวงพูดใช่ไหม เลขาธทการทั้งเพื่อไทยคุณสรวงบอกค่ะว่าต้องแยกให้ออกก่อนการแนะนํากับการครอบงามันต่างกันเยอะอ่ะเดี๋ยวนี้ไม่แน่เหมือนกันสามนนท่านเคยวินิจฉัยโดยใช้พจนานุกรมนะเอามีจริงๆสมัยคุณสมัครอะ่ะที่ถอดอะถอดถอดคุณสมัครก็ใช้พจนานุกรมล้วจะบอกให้เพราะฉะนั้นภาษาไทยคำรวมวันนี้เสนอคำว่าครอบงามก่อนน้อง สวัสดีค่ะภาษาไทยคำละวันวันนี้ขอเสนอคำว่าครอบงำครอบงำเป็นคำกิริยาแปลว่ามีอำนาจเหนือบังคับให้เป็นไปตามเช่นกินเลสครอบงำตัวอย่างเช่นประโยคเองและภาษภาไทยอีกสักคำหนึ่งในวันนี้คำว่าแนะนำแนะนำ ความหมายที่หนึ่งเป็นคำกิริยาแปลว่าชี้แนวทางให้ทำหรือปฏิบัติเช่นแนะนำให้ดูหนังสือแนะนำวิธีการใช้ยาความหมายที่สองเป็นคำกิริยาแปลว่าบอกให้รู้จักกันตามธรรมเนียมแนะนำให้รู้จักกันนะอ,อ๋อแต่อันความหมายแรกคืออะไรนะชี้แนวทางให้ทำหรือปฏิบัติ อาเช่นถมทะเลไหมบางขุนเทียนเออมันจะมีประเด็นว่าเดี๋ยวนั้นจะท่วมอยู่แล้วเพราะมันต่ำกว่าระดับน้ำทะเลปานกลางค่ะถมทะเลเลยแล้วก็ทำเป็นเมืองรถไฟฟ้าเลยค่ะให้เฉาะรถไฟฟ้าเข้าไปแนะนำหรือไม่ไม่รู้อันนี้เป็นการยกตัวอย่าง